คุณผู้ชมคะหลังจากที่หลากหลายประเทศนะคะกลับมาเปิดประเทศกันตามปกติแล้วนะคะหลังจากสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายลงตอนนี้เนี่ยแรงงานในไทยหนึ่งอย่างเลยที่กำลังอยากจะออกไปกันก็คือไปทำงานที่ต่างประเทศแต่ต้องย้ำเตือนแบบนี้นะคะในเรื่องของแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศเนี่ยต้องระวังในเรื่องของการถูกหลอกด้วยนะคะย้ำเตือนพี่น้องประชาชนเลยนะคะที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศจะต้องติดต่อผ่านกรมการจัดหางานเท่านั้นนะคะป้องกันการถูกหลอกแล้วก็เสียทรัพย์โดยใช่เหตุค่ะนายสิบหมื่นชัยโพธิสินค่ะรองอธิบดีกรมการจัดหางานได้เปิดเผยถึงกรณีกลุ่มผู้เสียหายประมาณ50คนค่ะได้ไปแจ้งความร้องทุกข์นะคะที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหลังจากที่ถูกเอเจนซี่ค่ะบริษัททัวร์แห่งหนึ่งอ้างว่าสามารถที่จะพาไปทำงานที่ต่างประเทศได้โดยมีการเรียกเก็บเงินนะคะคนละ 80,000 ถึง 200,000 บาทแต่เมื่อจ่ายเงินไปแล้วกลับไม่ได้ไปทำงานจริงค่ะโดยกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มที่โอนแล้วไม่ได้ไปทำงานกับอีกกลุ่มนึงค่ะบินไปแล้วนะคะไปถึงประเทศปลายทางแล้วแต่ว่าไปถูกลอยแพอยู่ที่นั่นซึ่งขณะนี้นะคะอยู่ในขั้นตอนของการออกหมายเรียกผู้ที่หลอกลวงให้มาให้ปากคำนะคะแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเข้าข่ายหลอกลวงผู้อื่นสามารถหางานหรือว่าส่งไปฝึกงานที่ต่างประเทศได้โดยการหลอกลวงนั้นนะคะต้องการทรัพย์สินหรือว่าทำให้คนอื่นนะคะเสียประโยชน์นะคะแล้วก็เรียกรับเงินจากผู้ที่ถูกหลอกลวงต้องมีโทษนะคะระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีหรือว่าปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะทางด้านท่านรองอธิบดีกรมการจัดหางานนะคะก็ได้เน้นย้ำค่ะคนไทยถ้าจะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศต้องผ่านทางตรวจคนแล้วก็ผ่านทางจัดหางานเท่านั้นนะคะการยื่นแบบการเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ด่านทุกครั้งหากไม่ผ่านขั้นตอนดังกล่าวเนี่ยให้สันนิฐานเอาไว้เลยว่าถูกหลอกลวงแน่ๆซึ่งการไปทำงานต่างประเทศนะคะอย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องผ่านกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเท่านั้นนะคะ